คุณผู้ชมคะบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณห้วยกำแพงค่ะซึ่งน้ำบริเวณห้วยกำแพงที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงค่ะซึ่งวันนี้ทั้งวันเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน8เครื่องค่ะเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวลองดูตรงเครื่องผลักดันน้ำนี้นะคะจะมีประมาณ8เครื่องค่ะที่จะช่วยผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำโขงโดย1เครื่องจะผลักดันน้ำได้ประมาณ 15% ค่ะที่บริเวณห้วยกำแพงตำบลบึงการจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ได้เริ่มติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะคะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับเครื่องผลักดันน้ำที่มาติดตั้งครั้งนี้นะคะก็มาจากกรมชลประทานซึ่งได้มีการติดตั้งไว้จำนวนทั้งหมด8เครื่องโดยเครื่องเหล่านี้จะช่วยให้ระบายน้ำออกจากห้วยกำแพงหนองกุดทิงลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในศูนย์ราชการแล้วก็ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในอำเภอเมืองบึงการนะคะได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงบ่ายวันนี้แม่น้ำโขงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ15เซนติเมตรค่ะโดยกระแสน้ำนะคะก็ได้ไหลมาตามลำห้วยแล้วก็เข้าสู่ห้วยต่างๆตลอดห้วยเลยนะคะทำให้การไหลของน้ำจากภายในชุมชนออกสู่ลำโขงเป็นไปได้ยากแล้วก็ช้าลงค่ะซึ่งเบื้องต้นวันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำออกจากห้วยกำแพงให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้เครื่องนี้ได้ภายในวันนี้ค่ะน้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก15เซนนะครับก็ทำให้มีการไหลเข้าตามลำห้วยตลอดลำโขงของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ห้วยกำแพงนี้นะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มจะยันเข้ามาทำให้น้ำไหลลงได้ช้าลงครับเครื่องผลักดันน้ำนี่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานนะครับโดยท่านผอ.ชลประทานจังหวัดนะครับได้นำมาติดตั้งตอนนี้8เครื่องเมื่อติดตั้งแล้วแล้วเดินเครื่องได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะทำให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นอีกประมาณ 15% น้ำตรงนี้ไหลมาจากหนองกุดทิงครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกของจังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากประมาณที่เป็นนสล.เนี่ย 16,533 ไร่นะครับแต่ว่าพื้นที่จริงที่น้ำท่วมอยู่ในขนาดนี้นะครับคาดว่าเกินกว่า 20,000 ไร่ครับก็จะมีส่วนช่วยหลายหมู่บ้านเลยที่ตอนนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ที่สารกลางแต่สารกลางนี้เราก็วางแผนในเรื่องการสูบน้ำเขาเรียกว่าสูบถอยนะเอาน้ำออกมาแล้วก็สูบต่อจากบ้านท่าโพมาลงจุดนี้แล้วก็จะมารองรับกับการใช้เครื่องผลักดันน้ำขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางทีมข่าวก็ได้เดินทางไปสำรวจศูนย์ราชการจังหวัดบึงการค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าน้ำท่วมศาลากลางจังหวัดนะคะจนไม่เปิดให้บริการค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะจากการสำรวจพบว่าน้ำยังไม่ได้ท่วมศาลากลางจังหวัดและก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติอยู่ส่วนพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เป็นบ้านพักของข้าราชการแล้วก็ส่วนผู้ว่าเท่านั้นค่ะสำหรับที่บริเวณห้วยกำแพงแห่งนี้นะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำโป๊ะแบ็คโฮลงในห้วยค่ะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางที่ขวางทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องระบายน้ำหรือว่าเครื่องผลักดันน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ